นะสิ่งนั้นคือพระพุทธเจ้าบอกว่านี่คือองค์แห่งพระธรรมจากพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ที่มีพระราชวานะสามพระองค์ทำหน้าที่นี้อยู่พลังที่ว่านั้นจงสถิตเสียงพระสู่ตัวเจ้าพลังที่ว่านี้ลุงหมอกบอกว่าคือพลังที่บริสุทธิ์แล้วเจ้าจะเข้าไปสู่ความบริสุทธิ์ของเจ้าเองถ้าเจ้าหยุดนิ่งถ้าไม่นิ่งสามรุมหนึ่งแน่นอนพอแล้วบอกได้ข้าจะรอวันนั้นข้าจะหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วข้าจะรอไอ้พลังงานบริสุทธิ์โง่ๆของเจ้าว่ามันจะทำงานยังไงข้าไปละ3 2 Go รูปแบบนะประมาณสัก10ซีรีส์12ซีรีส์ที่มันออกตลาดฮอลลีวูดมาหนังชุดนี้นะฮะถ้าใครดูนะก็จะรู้ว่าเขาพูดเรื่องเนี้ยเรื่องจักรวาลเรื่องผู้ที่ยิ่งใหญ่ในจักรวาลใดๆจักรวาลเรื่องพลังงานเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะจะเป็นซุปเปอร์แมนนะจะเป็นไรออนแมนนะจะเป็นแบบว่าซุปเปอร์และซุปเปอร์น่ะไอ้เจ้าคานอสมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของแสงอินฟินิตี้สโตนน่ะจะเห็นได้ว่าหนังมาร์เวลเนี่ยหนังฮอลลีวูดเนี่ยครับมันออกมาเป็นแนวทางหนึ่งให้ได้รู้ว่าทางภาพยนตร์เขาก็มาได้ในระดับหนึ่งต่อไปนี้บอกให้เลยนะว่าพอเวลาผมฟังผมดูปุ๊บเนี่ยผมจินตนาการไปอีกอันหนึ่งนะครับว่าต่อไปนี้หนังที่หยอกมาในมนุษยชาตินั้นน่ะจะมาพูดถึงเรื่องความเชื่อนะครับความเชื่อก็มีอยู่ 3-4 กลุ่มต่อไปนี้คือกลุ่มสาธุรวมทั้งอมิตพุทธด้วยกลุ่มอมินกลุ่มอเมนแล้วก็กลุ่มชิวะอุมาเขามีกันอยู่แล้วล่ะครับครับหนังจะออกมาเป็นรูปแบบต่อไปนี้มาในรูปแบบที่สั่งสอนคนคล้ายๆกับว่ามันจะเป็นการพัฒนาคนรุ่นใหม่ใหม่เอี่ยมนะครับที่จะเข้าสู่ยุคของพระพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปต่อไปไม่รู้ว่าจะใช้เวลากี่ปีถ้าหากว่าผ่านกระบวนการของภาพยนตร์นะแต่มาถึงวันนี้ผมเองก็เชื่อมั่นมากนะครับว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่มนุษยชาติเนี่ยมันมีความทุกข์มากแสนสาหัสเหลือที่จะประมาณนอนถึงจะกินอิ่มนอนหลับก็ยังมีภาวะแห่งความทุกข์อยู่นะมันจะรับการปลดปล่อยครับจำไว้นิดหนึ่งนะครับว่าขอที่โอกาสคำว่าเมื่อกี้พูดถึงหนังมาร์เวลก็คงไม่ต้องมีมากกว่านั้นคำถามบอกว่ารู้จักคำว่า AI หรือเปล่านี่คือความเจริญด้านวิทยาศาสตร์มานะครับ AI เนี่ยตัวนี้จะมาครอบงำมนุษย์อย่างร้ายกาจมากร้ายเหลือเกินฮะร้ายจริงๆด้วยครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ AI กับ 5G
ในเรื่องของมือถือมือถอยจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นต้องเตรียมตัวตั้งรับคนรุ่นใหม่นี่ต้องเตรียมตัวตั้งรับว่าทำไงจะไม่ได้รับโทษจากสิ่งเหล่านี้จะพากันทำยังไงเราจะไม่ได้รับโทษกับสิ่งที่มันเป็น AI หรือว่าเทคโนโลยีที่จะมาเนี่ยอันตรายเหลือหลายเหลือเกินถ้าหากไม่รู้ไม่ทันเนี่ยยุ่งเลยมนุษย์จะอยู่ไม่ได้เลยจะปล่อยความจริงจะทะเลาะกันวินาศสันตโรหมดเพียงแค่มือถือคุยกันนะครับให้ถ้ามันจะฝังชิปในแต่ละตัวที่จะรับหันแลกันนะฮะอย่าลืมว่าค่ายมือถือทุกวันนี้นะครับถ้าแบ่งภาคส่วนของโลกไปเนี้ยตัวที่มันจะไปได้ดีคือไม่แบ่งพรรคแบ่งฝ่ายซัมซุงจะไปได้ซัมซุงจะเข้าได้ทั้งกลุ่มของจีนแล้วก็อเมริกาส่วนอเมริกาคือ Apple นะจีนก็คือหัวเว่ยตรงนี้นะฮะคือการค้ามันจะวับแหลกกันอยู่ผมจะรู้ทันทีว่าพอเวลาพัฒนาสู่ AI แต่ละคู่เนี่ยครับถ้าหากว่าคน2คนใช้มือถือคนละยี่ห้อนะครับของ Apple คนหนึ่งหัวเว่ยคนหนึ่งถ้าโทรคุยกันปุ๊บเคยเป็นเพื่อนกันนะฮะจะทะเลาะกันในบัดดลเลยมันฝังไว้ถึงขนาดนี่คือมนุษย์จะฆ่ากันตรงนี้มันจะเข้าใจผิดกันทันทีเลยผัวเมียนอนกอดกันทำลูกกันมาดูมาวันหนึ่งเปลี่ยนโทรศัพท์เท่านั้นนะครับหรือไปใช้แอปพลิเคชันของแต่ละค่ายเท่านั้นนะฮะเป็นเรื่องเลยครับเคยหวานเคยอะไรต่างนามาขมทันทีเลยเนี่ยผัวเมียจะทะเลาะกันด้วยโทรศัพท์มือถือมือถอยมันเหนือชั้นขนาดทำไงเมื่อเรารู้เช่นเดียวกันนี้ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้พลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวของทุกท่านทุกคนเนี่ยให้มันฟูให้มันฟูให้มันเฟื่องให้มันฟูพาวเวอร์ฟูพาวเวอร์ขึ้นมาให้ได้เป็นการป้องกันไม่ว่าเราจะใช้มือถือมือถอยยี่ห้ออะไรมันก็จะไม่มามีโทษกับตัวเราจำได้นะครับภาษานี้ภาษาที่ไม่มีใครพูดมาก่อนแน่นอนในโลกใบนี้กล้าพูดได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วท่านทั้งหลายอย่านิ่งนอนใจเป็นขาดครับของดีอยู่ในตัวท่านทั้งหมดที่นี่พยายามปลุกของดีของท่านขึ้นมาในตัวของท่านเองครับของดีที่ว่านี้เรามีพูดสองคำพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นเองโอเคนะเมื่อเข้าใจในพอยต์นี้เรียบร้อยแล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันในหลายรูปแบบมันจะเป็นมิติหนึ่งของโลกใบนี้ของมนุษยชาติด้วยนะครับเอาล่ะกลับมาถึงไขปริศนาคำที่เมื่อกี้เนี่ยครับคำว่าราหูเปิดธรรมอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเนี่ยเจ้าชายเถรฐานนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงได้มีแต่ความเป็นอหังการเนี่ยครับกว่าจะผ่านออกไปเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยต้องผ่านตัวราหูก่อนจำด้วยครับผมจะอธิบายความอย่างนี้ให้ฟังเรื่องราวของสมาธิจิตเนี่ยจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่เราอยู่ในความมืดต้องถือเป็นหลักให้ได้เอาให้ได้ตรงนี้นะครับเพราะมันเป็นตัวเริ่มต้นทุกอย่างเรื่องจิตทีนี้พอเวลาพัฒนาไปมันจะเห็นสารพัดเห็นเยอะแสงสีเสียงเยอะมากเหลือประมาณกันนะครับถึงจุดหนึ่งความมืดเดี๋ยวจะมาปกคลุมหมดเลยก็คือราหูนี่เองหรืออวิชชาเนี่ยครับพอเวลาผ่านความมืดปุ๊บหลุดจากความมืดจะเป็นความใสทันทีนั่นคือจิตจะบริสุทธิ์เท่านั้นจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะผ่านตรงนี้ได้ไม่บริสุทธิ์ไม่มีทางเลยนะบอกให้ทราบไม่มีทางเลยปิดประตูทันทีงั้นราหูเปิดทางให้เจ้าชายสิทธัตถะจึงพลิกอีกขั้วหนึ่งหลุดเข้าสู่ภาวะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตัวของพระองค์เองจริงๆนั้นเป็นบุญเป็นมหากุศลที่พระพุทธองค์ได้สั่งสมกันมาหลายภพชาติเสียสงไขแสนมหากัปคือจริงๆคือตรงนั้นมันเป็นภาวะอัตโนมัติเพราะฉะนั้นราหูเขาจึงบอกว่าเขาเปิดทางให้แล้วพระองค์นั้นโอเคไหมทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าหายไปปุ๊บราหูก็โอ้โหมนุษย์ก็เป็นเบี้ยมาตลอดทีเนี้ยเป็นเบี้ยราหูตกอยู่ภายใต้ราหูมาตลอดเป็นควบคุมเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่เหมือนแมวไม่อยู่หนูขนองนั่นเองแต่หารู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าได้ผลิตบุคคลมาทำที่แทนแล้วคือพระฐานทั้งหมดนั่นเองครับผม
ราหูไม่รู้ตรงนั้นราหูก็หล่าล้าไปเรื่อยล่ะครับถึงจุดหนึ่งนะสิทธัตถะคตผู้มีความเข้มข้นก็มาปราบราหูปราบมัจจุราชหนึ่งในนั้นพอจะมีชื่อได้ไหมว่าคือชื่ออะไรไอ้หมาหัวเน่าอ่ะพระอะไรพระอุปคุตง่าอุปคุตเนี่ยครับมาเป็นตัวที่ทำลายไอ้เจ้าราหูหรือว่ามัจจุราชเนี่ยโดยใช้ของเหม็นนั่นเองครับโอเคนะโดยใช้ของเหม็นราหูก็ยอมสละนี่คือเพราะนั้นเมื่อพระระไอ้พระพุทธเจ้าขออภัยพระพุทธเจ้าไปแล้วเหลือแต่พระอรหันต์หมดพระอรหันต์ทีเนี้ยยังไงต่อพระอรหันต์พระองค์สุดท้ายไปซ่อนอยู่ในที่มืด